นี่เวลาเท่าไหร่ไอ้อาซาเวลาเท่าไหร่วะเวลาที่ห้ายี่สิบสองเช้ามากครับทุกคนวันนี้เราอยู่ตรงที่โรงเรียนนะเห็นลูกเรากำลังจะไปลาดกระบังแต่ว่าเราจะเข้าเมืองก่อนแล้วก็เปิดวอล์ก EP 2ไปนอนก่อนเจอกันกินผมนี่มันออกงานทำไรอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยหัวไซแล้วบรรยากาศรอบนอกบรรยากาศยอดเยี่ยมผู้คนยอดเยี่ยมว้าวมาเดี๋ยวเจอกันที่สถานีที่สองเลยคือโรงงานประกอบอยู่ที่ไหนกันต้าวันนี้เราอยู่ที่ไหนอะป๊อปอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์เว้ยแล้วขันยังไงอะตายแล้วต้องตายแล้วน้ำสีวันนี้เราอยู่ที่กูบิลีแล้วกูบิลีเฮียต้าลบบุรีไหนครับลบบุรีตัดใหม่ตอนนี้เวลากี่โมงแล้ว5:25 นะครับตอนนี้อยู่ที่เพชรบุรีแล้วอีกประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งเพื่อถึงที่พักแล้วก็ถ้าไปไหนต่อก็วันนี้ไม่มีการซ้อมก่อนเพราะว่าเดินทางกันมันเหนื่อยมากตอนนี้ก็แวะปั๊มอยู่นั่นแหละเหนื่อยเลยมานี้รู้จักอาซาก็นั่นแหละใช่แล้วก็เดี๋ยวถึงโรงเรียนแล้วเดี๋ยวมองว่านถึงเลยเนี่ยโอ้ว้าวว้าวจะเวียนอยู่จะเปิดเอาเป็นว่ายังไม่ถึงดีนี่แหละนี่ถึงแล้วนะครับไปถึงนะกี่โมงครับ3 ทุ่มไม่2:50ตีเลยในกรุงเทพฯกำลังอยู่อ่ะก่อนจะถึงนี่ก็รับสูงเทพมหานครเอสโกทุกคนขออนุญาตเข้าที่พักแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันที่2ของการอยู่กรุงเทพนี่ซื้อเซเว่นมาเพราะว่าไม่มีรู้มีอะไรกินแล้วกรุงเทพมันอยู่ยากนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะกลับที่พักไปแล้วก็กินข้าวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันแล้วก็4 โมงจะกลับมาซ้อมมาเจอกันขอเดินก่อนรถเยอะมากนี่คือเพิ่งตื่นจริงๆนะครับวันนี้เป็นเวลา7 โมงนิดๆครับวันนี้เราพักผ่อนจะไปเที่ยววันก่อนนี่รูมเมทของผมท่านโอมไอ้เหี้ยรูมเมท
วันนี้เราจะไปช่วงเช้าเราจะไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะมีการซ้อมที่ข้างๆนี่แหละขอไปอาบน้ำก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวถ่ายไว้ดูว่าไปไหนบ้างวันนี้วันที่2เรากำลังเดินทางไปซ้อมกันนะครับใช่ไหมครับไปซ้อมกัน2 ชั่วโมง2 วันเที่ยวเลยครับเที่ยวเที่ยวครับไม่ได้ไปซ้อมพี่ดิงครับพี่ดิงครับนี่ครับนี่ก็ถึงห้องซ้อมแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ห้องซ้อมห้องซ้อมอะไรนะพี่ตาห้องซ้อมเสือใหญ่ห้องซ้อมพีจีเสือใหญ่พูดด้วยพูดด้วยแล้วไม่รู้พูดอะไรแล้วเนี่ยครูสิงห์จะไม่เกี่ยวเลยครูสิงห์พูดเร็วพี่เนี่ยเลยซ้อมกี่ชั่วโมงซ้อม2 ชั่วโมงครับไปเช็คกล้องเอาไหมครับซ้อมเสร็จแล้วแต่กำลังจะออกมาหาอะไรกินแล้วก็ฝนตกโอ้ยตกหนักด้วยกำลังจะออกมาหาอะไรกินนะครับแล้วก็ไอ้พวกไอ้คิมแมอาซาอะไรก็ไปอะไรวะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวกันตอนนี้พวกเรา3 คนก่อนไกลแม่งมาตลาดนกฮูกที่นนทบุรีครับได้อะไรบ้างวะสวัสดีครับได้อะไรบ้างได้เสื้อมาเยอะเลยโชว์หน่อยเออโชว์เสื้อหน่อยเสื้อสัตว์เดี๋ยวไว้เจอกันครับครับพวกเรา3 คนมือคีย์บอร์ดมือกองแล้วก็สตาร์ทตอนนี้เมื่อกี้ไปเซ็นทรัลลาดพร้าวนี้กำลังกลับที่พักแล้วครับตอนนี้พวกเราก็กำลังกลับไปที่โรงแรมไปแล้วนะใช่ครับใช่ครับเยอะแยะมากครับสภาพแบบไม่ไหวแล้วมาถึงตังค์แล้วไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับโรงแรมนะครับตอนนี้รอแท็กซี่กันอยู่ฝนก็ตกนะยังไม่มีแท็กซี่สักคันเลยอ่ะรอเป็นเพื่อนหน่อยครับเราจะมารีวิวไอ้เจ้าสิ่งนี้กันนะฮะโอ้มานี่ดิมึงกินมึงกินมานี่ก่อนไอ้กินมาไอ้กินไปมึงกินไปจะเหมือนไอ้กินต่อเปล่าคือจะลองอะไรได้คือจะลองอะไรได้ฟินจริงนะเว้ยสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้ก็ย้ายโรงแรมมันก็พักให้จบสิเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นคืนสุดท้ายนะครับก็คือจะพักที่นี่คืนสุดท้ายเพราะว่าพรุ่งนี้เราไปเสาเช็คแล้วก็หาโรงแรมแถวนั้นพักครับครับวันที่3แล้ววันนี้เราจะไปเสาเช็คกันที่ลาดกระบังแล้วก็จะไปพักที่นู่นเลยก็วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายมั้งนะที่จะอยู่ราชดาครับตอนนี้เป็นเวลา7:30ไปหาอะไรกินคนเดียวแล้วปุ๊บอาบน้ำอยู่ก็เดี๋ยวเข้า8:00เดี๋ยวเราจะออกไปยังลาดกระบังนะครับแล้วก็เดี๋ยวซาวเชียร์เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายภาพเยอะนะเพราะว่ามันจะห้องมันจะเล็กแล้วก็คนจะเข้าไปน้อยนะครับเดี๋ยวกันนะครับวันนี้ก็ออกจากโรงแรมสักอย่างแปดโมงแล้วก็รอซาวเช็คแล้วก็ไปโรงแรมใหม่ถึงแล้วทุกคนวันนี้เป็นวันที่ซาวเช็คก่อนนะวันที่9เป็นวันที่3ที่อยู่กรุงเทพ7:00มีทั้งหมด8ตัดชื่อลงเนี่ยเมื่อกี้เอาจริงเหรอตัดชื่อตัดไปแล้วแล้ววงโอเคก็ตัดแล้วไม่ใช่มีทั้งหมด7 วงนะสละสิทธิ์ไป1แล้วก็เดี๋ยวไปมาอันนี่ไงบรรยากาศไอ้เหี้ยเหมือนเมืองนึงอ่ะโคตรกว้างเออแล้วเดี๋ยวเราจะไปขนของแล้วก็รอชาวเช็ค11:00ใช่ป่ะโอเคแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเราจะกลับโรงแรมกันครับไปกันไปกันครับเจอกันครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่เดี๋ยวถ่ายตอนชาวเช็คมั้ยดูสักนิดนะเพราะว่าจริงใจเค้าเค้าก็ถ่ายให้ดูสวัสดีครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวซูมทำไม
ับตาได้โยตาได้โยแก่แก่ปีไม่แก่ปีไม่แก่รับบ้านเราแหล่งแห่งอีสานเออนี่เราก็อยู่อันที่อีกที่พักหนึ่งแล้วนะฮะที่พักที่ท่ากำลังนะครับเราถึงแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นห้องพักมีสระว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะเป็นพักผ่อนกันก่อนแล้วก็ไปเล่นสระน้ำครับอากาศดื่มน้ำดื่มน้ำครับไปขึ้นห้องครับเจอกันครับที่พักที่ท่ากำลังแล้วเราก็รอจะลองครับทุกคนวันนี้เรากำลังจะไปเรากำลังจะเข้ามอนะครับทุกคนเพราะเราจะไปแข่งกันแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายของเราที่เราซ้อมกันมานานนานแล้ววันนี้จะได้แข่งกันแล้วนะครับซ้อมไม่เหนื่อยฮะแต่ว่าใหญ่ที่พักกันเหนื่อยมากใช่ครับตอนนี้เราอยู่แถวลาดกระบังเมื่อวานเราอยู่ราชดำเนินแล้วก็วันนี้เราจะกลับไปแถวข้าวสารอีกแล้วครับทุกคนมาเก็บของในบ้านเตรียมตัวจะไปแล้วเจอกันเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายวันนี้วันที่4แล้วนะครับเรากำลังจะไปไหนนะพี่ไปลาดออกจากออกจากไหนนี่ออกจากไหนออกจากโรงแรมทุยโรงแรมไปไหนไปลาดกระบังวันนี้วันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่4วันที่10อ๋อวันที่10ทำอะไรวันนี้ทำอะไรวันนี้ไปแข่งแล้วครับไปเพลงกล้องพูดเลยอ่ะทำว้าวแล้วเจอกันครับถ้าดูผมเล่นหลุดดีครับตอนนี้ก็อะไรนะพี่ดาบล็อกกล้องดีเลยเอาไปตอนนี้เราก็กำลังขนเครื่องไปตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราแข่งวงที่5แล้วก็สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังคนเครื่องไปตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะแข่งแล้ววงที่5จะให้ดูทุกคนเร็วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับเรากำลังขึ้นห้องที่เราจะต้องไปแข่งกันแล้วครับทุกคนแล้วไปเจอกันที่ไลฟ์นะขอเตรียมตัวแข่งหวังเจอกันครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้องแข่งแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะแข่งแล้วครับนี่ครับครับเดี๋ยวเจอกันถึงแม้ว่าเราจะมาจากร้อยพ่อพันแม่จะมาจากร้อยพ่อพันแม่ในร้านเราอยู่รวมกันที่นี่แล้วอยู่รวมกันที่นี่แล้วเราก็คือเดือบเบิ้ลสวัสดีครับตอนนี้เราก็แข่งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้หัวหน้าวงกีตาร์ไปรอฟังผลอยู่ตอนนี้เราไปไหนครับพวกนู้นอยู่ในรถตู้กันแล้วเรากำลังไปฟังผลกันนะครับเรากำลังจะไปเอาตังค์ครับเอาตังค์ใช่ Popular Vote ได้แล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับแรงพลังของมหาวิทยาลัยวุฒิสามัคคีกันจริงๆเลยนะเดี๋ยวเราไปฟังผลกันครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันเริ่มขอบคุณครับทุกคนวันนี้เราได้ที่2แล้วนะครับแล้วก็ได้รางวัล Popular Vote ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ Happy BirthdayHappy birthday to you. มันเกิดใครไม่รู้ว่ารางวัลพ่อบุญเล่าหัวก็ของคุณคุณมากๆนะครับสงขลาไม่แบ่งนะไม่แบ่งนะเดี๋ยวไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวที่สงขลาแล้วกันบ๊ายบายครับครับทุกคนวันนี้หลังจากแข่งเสร็จอาซาพิต้าบอสคิมแล้วก็พี่สิงห์นะครับออกมากินชาบูแล้วก็เดี๋ยวกินเสร็จน่าจะกลับที่พักเลยครับเจอกันครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ตี 5:18 นาทีเราเดอะฮัมเบิลกำลังเดินทางกลับครับอยู่ที่ไหนครับน้องอาซาอยู่ที่ครัวคุณต้นครับมาพักทานข้าวแล้วอีกประมาณกี่ชั่วโมงถึงประมาณ1 2 3 4 6 6ชั่วโมงครับเยี่ยมครับโอเคตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำธุรกิจส่วนตัวแล้วเนี่ยเราจะไปเดินทางกันต่อไปต้องคิดเดี๋ยวผมบอสตอนนี้อยู่แล้วโน่นแล้วกำลังถึงจุดหมายปลายทาง
มีอะไรอีกอะไรไม่รู้อ่ะเดือนครับเดือนครับเดือนครับโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ขนของลงแล้วก็น่าจะแยกย้ายกลับบ้านเลยครับในพี่ต้ามีอะไรจะพูดเสริมไหมครับจอดแต่เดียวถึงเวลาแล้วเอารางวัลลงครับโอเคปิดด้านพี่เดี๋ยวถ่ายปิดอีกทีทุกคนเจอกันครับขอบคุณขอบคุณเนี่ยถึงบ้านแล้วครับทุกคนก็ต่างคนต่างไปพักผ่อนแล้วก็ถือว่าเป็นวล็อกนี่ถ่ายปิดแล้วเป็นให้ทุกคนได้ดูกันนะแล้วก็งานสรุปก็คือเราได้ที่2แล้วก็ได้รางวัล Popular Award นะครับสำหรับการไปเมืองกรุงครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้กลับมามือเปล่าแต่ก็ได้ประสบการณ์มาเต็มเปี่ยมทั้งการใช้ชีวิตทั้งการได้รางวัลกลับมาก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับสำหรับการรับชมจริงๆบล็อกต้องทำยากมากเลยแล้วก็ยิ่งไม่มีเฟิร์สก็ขอบคุณมากมากครับแล้วก็งานต่อไปจะเป็นรู้สึกว่าเป็นสันฝันต้นกล้าเนาะที่เราแข่งทุกปีก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนขอบคุณมากๆครับ